ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธนิติรายการดีมีสาระที่นำองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้แล้วนำไปสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันรายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง4มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการพุทธนิติได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากดาราช่อง7สีแต่ว่าวันนี้ขอมาทำใจให้สงบอยู่ในร่มของผ้ากาสาวพัสพระสุภชัยสุภชโยสวัสดีครับสาธุครับนอกจากนั้นยังได้นิสิตปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนิสิตปริญญาเอกคุณจำลองรักสุจริตจันทร์และคุณอริสาริมดุสิตขอเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะเอาละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รับรองว่าสนุกแน่ๆเรามีเรื่องราวมากมายที่จะสัมภาษณ์พระสุภชัยสุภชโยหลังจากที่ได้รับการบรรพชาประสมบทแล้วก็อยู่ที่วัดเทพธิดารามมา15วันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรได้ประสบการณ์อะไรบ้างขอคำถามแรกเลยได้ไหมได้ครับอยากจะถามเดี๋ยวสาวน้อยมหัศจรรย์ทั้งสองท่านก็จะช่วยกันด้วยเพราะว่าทั้งสองท่านนั้นเป็นคนใกล้วัดใกล้วาชีวิตนั้นคลุกคลีอยู่กับวัดวาอารามทำบุญกุศลกันตลอดก็คงจะช่วยเสริมได้ค่ะสาธุคิดอย่างไรจึงตัดสินใจเข้ามาบวชเหตุที่ผมตัดสินใจบวชเนี่ยก็จะมีอยู่2สาเหตุสาเหตุแรกเนี่ยคือผมต้องการบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่สุดยอดก็ตามที่โบราณที่เขาสอนมาว่าอ่ะได้ให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ส่วนปัจจัยที่2ที่ผมตัดสินใจบวชเนี่ยผมต้องการเข้ามาลองเข้ามาอยากรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอะไรดีเพราะว่าผมเนี่ยจบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับซึ่งเป็นโรงเรียนศาสนาคริสต์ตั้งแต่ป.1จนถึงม.6ซึ่งตลอดเวลาที่ผมได้เล่าเรียนมาเนี่ยเขาก็จะสอนแต่ศาสนาคริสต์มีที่มายังไงพระเจ้าเป็นอะไรพระเยซูเป็นใครแต่ความรู้ของด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยผมแทบจะมีเป็นศูนย์เลยคือแทบจะไม่ค่อยได้เรียนในโรงเรียนนะครับก็เลยอยากจะเข้ามาศึกษาดูซิว่าศาสนาพุทธอ่ะมันมีดีตรงไหนทำไมคนก็ถึงนับถือกันแล้วถ้าสมมุติผมไปไหนเนี่ยแล้วเพื่อนถามว่าอ้าวคุณนับถือศาสนาอะไรแล้วผมบอกว่านับถือศาสนาพุทธแล้วเขาถามต่อมาว่าอ้าวแล้วทำไมถึงนับถือศาสนาพุทธล่ะผมก็จะตอบเขาไม่ได้ว่าอ้าวไม่ใช่ว่าจะไปเข้าวัดล้างซวยไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานอย่างเดียวคือเราต้องรู้ว่าที่เรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราต้องมีหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเอาไว้แล้วมันสามารถยึดมาดำเนินชีวิตได้เข้าถึงนับถือศาสนาพุทธกันก็เลยอยากจะแบบเข้ามาศึกษาพระธรรมครับพูดมาเล่นละครเลยนะดาราช่อง7นะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่ละครนะคืออยากเข้ามาศึกษาจริงๆครับสาธุท่าทางท่านจริงจังเจ้าค่ะท่าทางจริงจังทำจริงทำจริงตื่นแต่เช้าเพราะว่าตั้งแต่มาบวชนี่ก็ได้ดูแลอยู่ถึงเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเวลาทำวัดเวลาทำกิจกรรมถือว่ามีความรับผิดชอบสูงมากครอบครัวอบรมมาดีคุณครูแมมมีอะไรจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้บ้างช่วงที่หนึ่งก่อนอื่นต้องขอกราบอนุโมทนาแล้วก็ท่านมีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่เพราะว่ารู้ปัญหาตัวเองว่ามีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาน้อยเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็เลยเข้ามาบวชแต่โยมก็ขอว่า15วันดูจะน้อยไปนะท่านจะให้อยู่ต่อใช่ไหมพรุ่งนี้ช้าจะลาสิกขาแล้วนะกำหนดไว้แล้วนะไม่เป็นไรนะเราก็ยังมีโอกาสศึกษาได้พระพุทธศาสนาศึกษาได้ครับก็วางแผนไว้ว่าถ้าสมมติศึกไปเนี่ยก็จะศึกษาพระธรรมอยู่เป็นประจำครับผมแจ๋วเลยนะคำถามต่อไปเลยวันนี้มีคำถามเยอะมากค้างคาใจมานานนะก่อนบวชเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันประกอบอาชีพอะไรมาก่อนอ๋อก็ต้องเริ่มแรกเลยผมจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาลัยมหิดลจบมาปุ๊บผมก็ได้ทำงานอยู่ใน
ปูนซีเมนต์บริษัทสยามคูโบต้าเป็นวิศวกร2ปีครับแล้วก็ได้ลาออกมาศึกษาต่อที่ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างที่เรียนเนี่ยก็ได้เปิดธุรกิจส่วนตัวก็คือเปิดร้านขายยากับน้องชายที่จบเภสัชแล้วก็มีโอกาสได้เป็นนักแสดงภาพยนตร์แสดงละครถ่าย MV โฆษณาตามช่องต่างๆนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเห็นไหมเป็นคนที่มีหลากหลายมากมี power ไม่ธรรมดาทีเดียวทำงานได้หลากหลายถ้าบวชเป็นพระนี่เป็นเจ้าคุณได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมี power ขนาดนี้เนี่ยทำงานให้ศาสนาได้มากมายเลยดูจากรูปเลยครับอ๋อนี่เป็นฉากในละครใช่ไหมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวบทบาทโอ้โหนะเหมือนละครเลยหลากหลายมากเสียดายน่าจะบทนานๆนะครับตุ๊นะคุณครูแมมมีอะไรจะแสดงความเห็นตรงนี้บ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ก่อนจะมาบวชเป็นพระก็รู้สึกว่าท่านก็มีความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามีการศึกษาดีแต่ว่าที่ท่านจะเหมือนรู้เรื่องศาสนาน้อยเพราะสถานที่ศึกษานะคะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคหรอกค่ะเขาขอแสดงความคิดเห็นว่าถ้าท่านได้มาบวชแล้วเนี่ยท่านศึกษาต่อไปเนี่ยพระพุทธศาสนาเราไม่ได้พูดเรื่องการศึกษาปริยัติอย่างเดียวแต่เขาจะพูดถึงการปฏิบัติการฝึกหัดในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะจึงจะไปเห็นผลท่านว่าถูกไหมคะถูกต้องนะคะต้องมีปริยัติแล้วก็ต้องมีปฏิบัติและก็ถึงจะรู้ผลของศาสนาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็แค่อาจจะรู้แต่ไม่ถึงเข้าใจหรือเข้าใจแล้วยังไม่แจ้งเดี๋ยวไปต่อยอดได้ไม่เป็นไรนะว่างๆไม่มีงานถ่ายช่วงไหนพอมีเวลาก็ไม่มีคิวก็ย่องๆมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะวัดเทพธิดารามอะค่ะมีกิจกรรมเปิดรับตลอดปฏิบัติธรรมเลยใช่ใช่ถูกต้องนะคุณอริสาล่ะมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมก็อยากจะกลับเรียนถามท่านว่าจากที่ท่านมาบวชเนี่ยนะคะพอท่านนึกย้อนกลับไปถึงวิชาชีพต่างๆที่ท่านได้ทำมาก่อนบวชเนี่ยท่านมองเห็นการเชื่อมโยงของธรรมะกับการใช้ชีวิตในอดีตอย่างไรบ้างอ๋อถ้ามองย้อนกลับไปนะครับถ้าผมกลับไปแก้ได้แล้วถ้าผมได้บวชก่อนหน้านี้เพราะหลายๆอย่างผมทำด้วยความประมาทหลายๆอย่างเลยครับเพราะว่าบางทีผมก็ตัดสินใจเร็วเกินไปหน่อยบางทีแบบว่าไม่คิดถึงผลที่จะตามมาหรือผลกระทบต่อครอบครัวบางทีผมเป็นวัยรุ่นก็ตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปอะครับก็คือเพื่อนชวนอะไรทำเลยบางทีไม่ได้ตัดสินใจอย่างแบบถี่ถ้วนหรือมีสติในการรู้จิตตัวเองว่าเฮ้ยมันควรทำไหมมันเกิดผลประโยชน์ไหมหรือมันส่งผลเสียไหมอะครับนับว่าท่านเนี่ยเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะคะความไม่ประมาทนี่คือปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ก่อนที่ท่านจะเสด็จปรินิพพานลองเปรียบเทียบความประมาทเลยลองเปรียบเทียบชีวิตเป็นคารวะกับเป็นพระให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งว่าแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบชีวิตระหว่างพระกับคารวะอย่างแรกเลยคือกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันระหว่างที่ผมได้บวชเป็นพระเนี่ยตื่นเช้าเนี่ยผมต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าละเพื่อที่จะอาบน้ำเตรียมตัวหกโมงส่งน้ำทำวัดส่งน้ำศัพท์บางศัพท์ผมอาจจะพูดยังไม่ถูกครับตีห้าผมตื่นขึ้นมาส่งน้ำแล้วพอ6โมงเช้าเนี่ยผมก็ต้องมาตื่นมาทำวัดกับพระอาจารย์แล้ว7โมงบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ต้องกลับมาฉันตอนเช้าครับผมแล้ว11โมงก็ฉันเพลนแล้วตอนทุ่มนึงก็มาทำวัดเย็นบ่ายบ่ายก็มีกิจกรรมพิเศษไปนู่นไปนี่ครับก็พระอาจารย์ก็พาออกงานอยู่ประจำครับส่วนถ้าชีวิตของคารวะเนี่ยต้องบอกเลยผมค่อนข้างที่จะดำเนินชีวิตด้วยความประมาทค่อนข้างที่สูงเลยเพราะว่าตื่นเช้าเนี่ยผมก็10โมงละแทบจะหมดวันละ10โมงแล้วก็ทำงานจนถึง5โมงเย็นพอ2ทุ่มถึงตี2เนี่ยผมก็จะออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนค่อนข้างที่จะออกบ่อยเกือบทุกคืนครับแล้วพ่อแม่บางทีก็อาจจะทำให้พ่อแม่เนี่ยคิดเป็นห่วงบางทีก็นอนไม่หลับผมก็รู้สึกแบบไม่น่าทำให้เขาแบบเป็นห่วงเราเริ่มจะเข้าใจแล้วไงเริ่มพอจะโตแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ย
ขาเป็นห่วงเราจริงๆเพราะเขาเคยประสบมาก่อนครับต้องเยอะมากยิ่งขึ้นต้องบอกก่อนว่าการที่ท่านมาบวชอยู่ที่วัดเราเนี่ยก็พยายามที่จะพาท่านไปออกงานสังคมของพระอยู่หลายครั้งเหมือนกันเช่นงานอบรมพระอุปัชฌาย์ที่วัดสัมภยาหรือว่าไปบรรยายธรรมที่มหาวิทยาลัยไปบรรยายธรรมที่ค่ายทหารเป็นต้นหรือว่าไปเลี้ยงเพลไปถวายเพลพระเนนสอบบาลีคือต้องการจะให้ท่านเนี่ยได้เป็นกระบอกเสียงว่าการที่ท่านได้มาบวชอยู่ได้มาสัมผัสมาคุกคีกับพระในวัดเนี่ยจะได้เห็นว่าพระไม่ได้ขี้เกียจพระมีการมีงานทำไม่ได้เช้าเอนเพลนอนโดยเฉพาะพระที่อยู่ในแวดวงของปริยัติเนี่ยจะมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะมากต้องเรียนต้องสอนนะต้องรับผิดชอบแล้วการงานคณะสงฆ์บางทีก็พระก็ไปรวมตัวกันทำเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าพระเอาเปรียบสังคมนะพระวันๆไม่ทำอะไรฉันแล้วก็นอนท่านสึกออกไปท่านก็ได้เป็นกระบอกเสียงแทนว่าเนี่ยผมไปบวชมาครึ่งเดือนผมเห็นพระทำงานมากมายอันนี้คือจุดมุ่งหมายที่พาท่านออกงานสาธุคุณครูแม่ไม่ได้จะเสริมในตอนนี้โยมเข้าใจว่าท่านคงซาบซึ้งความห่วงใยของผู้ปกครองพ่อแม่แล้วก็คงจะรู้จักกับคำว่าทำให้กังวลแล้วน่าจะเป็นบาปท่านว่าท่านรู้สึกในข้อนี้ไหมรู้สึกครับถ้าเราทำอะไรให้พ่อแม่ห่วงใยแล้วมันเหมือนเรามีบาปในใจไหมคะใช่ครับก็รู้สึกมีความรู้สึกอย่างนั้นติดอยู่ในใจเหมือนกันพอหลังสึกไปเนี่ยก็กะจะแบบว่าจะทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยให้น้อยลงทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเวลาท่านนอนมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็จะทำให้เขาเห็นคุณค่าของศาสนาและการบวชด้วยค่ะตรงนี้นะคะท่านสามารถเป็นสื่อกลางระหว่างวัยรุ่นยุคใหม่ว่าการที่ออกไปเที่ยวเตร่หรือไปใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยทำให้พ่อแม่ห่วงใยยังไงแล้วท่านเรียนรู้ตรงนี้มายังไงจะมีประโยชน์กับคนรุ่นหลังๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นดาราของท่านเนี่ยใช้ประโยชน์ท่านอาจจะพูดแล้วคนเชื่อใช่อาจจะมีแฟนคลับอาจจะเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยให้คำแนะนำได้ว่าบวชแล้วดีอย่างนี้บวชแล้วได้สัมผัสชีวิตพระจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างที่เราเห็นข้างนอกต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองอย่างนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะได้เลยครับทุกยมขออีกนิดได้ไหมได้ยมอยากรู้ว่าเมื่อท่านรู้ว่าการที่ไปเที่ยวกลางคืนมันเอาให้เทียบนะคะว่าไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยที่ก่อนเป็นคฤหัสถ์ไปเที่ยวกับหลังจากที่ท่านจะสึกไปแล้วจะไปเที่ยวเนี่ยท่านจะเที่ยวแบบไหนอ่ะอ๋อจะเที่ยวแบบไหนที่ท่านว่าท่านจะน้อยลงเนี่ยท่านจะเที่ยวแบบไหนถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยผมกลับบ้านตีสองแต่ต่อไปเนี่ยก็อาจจะกลับสามทุ่มอะไรเงี้ยทำให้ท่านจะได้เที่ยวก็ออกให้มันไวขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเวลาให้ครอบครัวให้พ่อแม่เห็นหน้ามากขึ้นใช่ก็คือหลักๆก็คือจะไม่เกินเที่ยงคืนเลยสาธุดังๆพร้อมกันสาธุสาธุที่ชมรายการของเราสาธุให้ท่านเลยนะนี่มีพยานหลักฐานแล้วนะครับเดี๋ยวจะตามเก็บพฤติกรรมก็จะพยายามเที่ยวให้น้อยลงแล้วก็ใช้เวลาที่สั้นลงครับก็คือเที่ยวไปก็ระลึกไปว่ามีคนที่บ้านเป็นห่วงใยอยู่คือพ่อแม่แจ๋วเลยเอานี้เอาคำถามที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดนึงมาอยู่ในวัดแล้วบวชแล้วครับบิณฑบาตครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกจัดเต็มเลยบิณฑบาตครั้งแรกต้องบอกเลยว่าจีวรหลุดฝาบาทร่วงโอ้ยแล้วก็เหยียบเศษหินนะครับเท้าเลื่อนไหลวิบากกรรมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประสบการณ์ท่านก็วิบากคือเกิดมาไม่เคยห่มเหลืองใช่ไหมครับปกติก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาเดินก็ไม่ต้องหนีบจีวรพอคราวนี้เราก็นึกว่าเราเป็นคารวาสพอบิณฑบาตครั้งแรกเราก็เดินสบายสบายเกิดจีวรร่วงฝาบาทร่วงอะไรเงี้ยโยมถวายเขาเรียกว่าอะไรนะถวายอาหารถวายอาหารให้เยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าบาทมันล้นบาทมันล้นต้องหยิบมาไว้ใส่มือใช่ไหมครับฝาบาทเอียงก็ร่วงดีโยมไม่เห็นแต่ผมก็รู้สึกเก่งเหมือนกันนะครั้งแรกเพราะว่าเฮ้ยโยมจะมาใส่ข้าวให้เราไหมอะไรเงี้ยเกรงว่าจะไม่มีใครใส่บาตรเกรงว่าจะไม่มีใครใส่บาตรเพราะเรายังโนเนมนะเพราะว่าเพิ่งมาบวชใหม่ๆอาจจะแล้วก็ให้พรเขาไม่เป็นด้วยนี่คือปัญหาใหญ่คือแบบอ้าวถ้าสมมุติโยมมาให้ข้าวแล้ว
แล้วเราจะให้พรเขายังไงอะไรเงี้ยก็ยังดีที่พระอาจารย์เนี่ยช่วยแนะนำแล้วก็รู้สึกตื้นตันอีกอย่างนึงก็อยากจะรู้สึกตื้นตันแล้วก็อยากขอบคุณโยมครับที่ว่าเราเป็นญาติเขาก็ไม่ใช่อยู่ดีเขาต้องเอาข้าวต้องเสียเงินเสียปัจจัยมาถวายเราอีกอะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบอธิษฐานให้เขาเนี่ยได้ผลบุญสะท้อนกลับไปหลายๆเท่าเลยครับโอ้โหทุอนุโมทนาโยมก็ขออนุญาตเรียนท่านว่าในฐานะที่โยมก็เป็นคนใส่บาตรทำบุญเนี่ยนะคะอยากจะบอกเล่าท่านถึงว่าทำไมพวกโยมๆเนี่ยถึงใส่บาตรกันหรือทำบุญกันเพื่ออะไรก็คืออยากที่จะให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังคงอยู่สืบต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ารักษาพระศาสนากันใช่ค่ะคือพระสงฆ์เนี่ยท่านไม่ได้ไปออกไปทำงานเพื่อหาเงินใช่ไหมคะท่านก็จะไม่มีเงินเพื่อมาซื้ออาหารเหมือนอย่างคฤหัสถ์อย่างเราออกไปทำงานเราก็ได้เงินเราก็ไปซื้อกับข้าวกับปลามาใช่ไหมคะเหมือนกับว่าทำงานคนละด้านพระสงฆ์ท่านก็ทำงานทางด้านเผยแผ่พุทธศาสนาไปเพราะนั้นโยมไปทำมาหากินมาแล้วโยมก็ต้องเหมือนกับว่าซัพพอร์ตในส่วนนี้ในส่วนที่ท่านไม่ได้ไปทำมาหากินเพราะว่าท่านก็ต้องไปทำงานทางด้านอื่นคืองานเผยแผ่ค่ะโยมก็ต้องบอกว่าต้องอนุโมทนาที่ท่านช่วยสืบพระศาสนาเพราะภารกิจของการทำมาหากินเป็นของคารวะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของท่านก็คือได้ช่วยรักษาศาสนาเป็นพระสงฆ์ครบองค์พระอัตนตรัยแค่การที่ท่านออกไปปฏิบัติตามหน้าที่คือบิณฑบาตนี่ก็เป็นวัดอย่างหนึ่งถูกไหมคะท่านท่านไปเดินให้คนเขาได้เห็นได้ไหว้ได้ใส่บาตรเขาก็มีความปิติชื่นใจว่าเรายังมีพระสงฆ์อยู่อันนี้ก็นับว่าท่านก็ได้ไปโปรดพวกเขาแล้วค่ะจริงๆเจ้าค่ะจริงๆเจ้าค่ะคนโบราณเขาจะเรียกว่านามบุญไงค่ะท่านพระสงฆ์เนี่ยคือเนื้อนามบุญอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะท่านเนี่ยคือทำให้เขาได้มีโอกาสสร้างได้หวานบุญหวานที่คือบุญลงไปในนาที่เขาเรียกว่าไปโปรดสัตว์นะคะก็คือว่าท่านให้โอกาสคนอื่นได้ทำบุญตักตวงบุญผ่านท่านชื่นใจไหมนี่คือความรู้สึกของเนี่ยผมเพิ่งเข้าใจความรู้สึกว่าทำไมโยมถึงใส่บาตรกันโยมถึงใส่บาตรกันนาบุญเราเป็นนาบุญยิ่งเราปฏิบัติดีได้มากเท่าไหร่เราก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีโยมก็ได้บุญมากอันนี้เราจึงต้องตระหนักว่าเราบิณฑบาตต้องสำรวมต้องเรียบร้อยต้องสร้างศรัทธาใช่ศีลท่านก็ต้องครบเพราะว่านาบุญเนี้ยถ้าเป็นนาดีศีลครบญาติโยมที่เขาใส่บาตรเขาก็ได้อานิสงส์มากที่โยมสองท่านนี้ไม่ธรรมดานี่สิทธิ์ปอเอกนะเนี่ยสาขาวิชาพระพุทธศาสนาซะด้วยท่านลองนึกถึงวันที่ไม่มีพระบิณฑบาตดูสิคะว่าโยมทั้งหลายจิตใจจะรู้สึกยังไงกันจะคิดยังไงกันไม่มีพระออกรับนึกถึงภาคใต้สิภาคใต้บางจังหวัดไม่มีพระบิณฑบาตหาพระไม่ได้โยมชาวพุทธก็ถูกทำลายไม่มีที่พึ่งว้าเวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในโซนกลางนี่ก็ถือว่ายังดีในยังมีพระอยู่มากพอสมควรอีกคำถามหนึ่งในช็อตนี้นะช็อตสุดท้ายนะอยากจะถามว่าเราได้มา อยู่ในผ้าเหลืองนี้ตลอด2สัปดาห์นี้เรามองชีวิตของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างในความรู้สึกของเราที่เราได้มาสัมผัสได้เจอจากที่ผมได้สัมผัสในวงการพระของประเทศไทยนะครับในประเทศไทยเลยนะ ในที่ผมสัมผัสดีกว่า ในชีวิตประจำวันผมว่าพระสงฆ์เนี่ยมันมีทั้งพระที่ปฏิบัติดีกับพระที่ปฏิบัติไม่ดีแต่ที่ผมเจอส่วนมากเกือบ 100% เลยอะจะเป็นพระที่ปฏิบัติดีชื่นใจยิ้มเลยโยมไม่ใช่เอาจริงๆนี่คือผมไม่ได้แบบว่ายกยอเกี่ยวกับพระสงฆ์อะไรเงี้ยคือผมสัมผัสจริงๆว่าที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นพระสงฆ์เขาทำงานกันจริงๆไม่ได้แบบว่าเหมือนอวดอ้างอำนาจอภินิหารอะไรก็คือพระสงฆ์เนี่ยมีทั้งสอนบาลีเนนเพื่อให้เนนเนี่ยสืบทอดศาสนาต่อไปแล้วก็มีสอบอะไรนะครับครูอุปชาสอบพระอุปชาสอบพระอุปชาอีกเพื่อที่จะสืบทอดว่าให้มีพระรุ่นต่อไปใช่ไหมครับได้ไปดูงานมาแล้วก็มีได้สัมผัสกับพระที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ
ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยตามโรงพยาบาลคือบางพระจิตอาสาพระจิตอาสาก็คือบางโยมบางคนเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลสภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่แล้วรักษาไงก็ไม่หายต้องให้แบบว่าพระธรรมเข้าไปช่วยฟื้นฟูจิตใจของพวกเขาพวกนี้ก็จะเป็นพระสงฆ์ที่ดีแต่ที่ตามข่าวเนี่ยที่เขาตีแผ่ออกมาตามสื่ออย่างเงี้ยครับที่เขาบอกว่าอ่ะพระสงฆ์ทำนู่นทำนี่มีสีกานู่นสีกานี่ซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมุติสื่อเนี่ยทำข่าวแต่อย่างเงี้ยพวกวัยรุ่นหรือคนที่ยังไม่เคยเข้าวัดหรือสัมผัสเกี่ยวกับพระธรรมเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าส่วนใหญ่พระสงฆ์จะเป็นอย่างนั้นทำให้เขาเนี่ยไม่อยากจะนับถือศาสนาพุทธหรือพระสงฆ์ของเราแต่ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนใหม่จากนักข่าวหรือสื่อเนี่ยทำข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆพระดีๆคนเขาก็ต้องเชื่อใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้มันมีกิจกรรมดีขนาดนี้เลยเหรอมันน่านับถือคนก็จะเข้าวัดพอคนเข้าวัดจิตใจเขาก็จะสูงสังคมก็จะสูงสังคมก็น่าจะน่าอยู่ขึ้นท่านเจ้าคุณคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นปุพเพกตปุญจตาใช่ไหมคะถูกต้องคือท่านสุภชัยท่านได้สร้างบุญไว้ดีท่านจึงเวลามาบวชหรือว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยท่านก็ได้เจอแต่พระดีๆถูกไหมเจ้าคะถูกต้องเขาเรียกว่าปุพเพกตปุญจตาคือคนที่เคยสะสมบารมีในด้านนี้มาถ้าคนไม่เคยสะสมมาก็อาจจะไม่ได้เจออย่างนี้นั้นบารมีนั้นมันข้ามภพข้ามชาติบางทีเราไม่ใช่แค่ชาติเดียวพบเดียวเราอาจจะสร้างมาเป็นร้อยชาติพันชาติเราไม่รู้แต่มันสะสมให้ปานนี้ขึ้นเรื่อยๆปานนี้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนอย่างพุทธเจ้าของเราอะสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัปคิดดูนะวันนั้นท่านก็อาจจะอยู่ที่เป็นหมื่นแล้วก็ได้ตอนนี้แล้วก็มาเติมกันต่อไปได้มาอยู่ในแวดวงได้เจอแต่พระผู้ทำประโยชน์แต่ตมาเนี่ยตั้งใจเลยว่าในหน้าที่ดูแลพระใหม่มาเกือบ20ปีเนี่ยหลวงพ่อพลอยพระวิสุทธิวงศาจารย์อดีตเจ้าวาดประทิพธิดารามท่านจะสั่งไว้ตลอดว่าคุณดูแลพระบุตรใหม่เนี่ยต้องพรีเซนต์ในเรื่องที่มันดีงามอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรต้องหยุดเลยเช่นการดูโทรทัศน์ดูวิดีโอการอะไรที่มันดูไม่เหมาะมันผิดวิสัยของพระดีเขาทำกันห้ามเด็ดขาดเลยต้องงดเลยนั้นพระมาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะซึมซับทุกสิ่งกับพระจากเราใช่ไหมแม้แต่การบิณฑบาตต้องสำรวมยังไงครบฉันต้องห่มจีวรให้เรียบร้อยยังไงเข้าห้องน้ำต้องปฏิบัติยังไงต้องเป็นแบบอย่างให้เขาดูไม่งั้นเขาจะแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องกลับไปแล้วก็เป็นผลเสียต่อศาสนาด้วยนี่ท่านย้ำไว้ตลอดนั้นถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเราสั่งไว้เลยว่าพระเนรในกุฏิในคณะใครมีทีวีถ้าเห็นเปิดทีวีให้พระใหม่ดูให้เนรดูจะทุบทิ้งต่อหน้าเลย เปิดคอมแล้วเล่นเกมเนี้ยจะทุบทิ้งต่อหน้าเลยจะสั่งไว้เลยห้ามเด็ดขาดเพราะเรามีพระใหม่อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ห้ามเด็ดขาดเลยอนุโมทนาสาธุถือว่าท่านมีมาตรการที่ทำให้พระเข้มแข็งในพระวินัยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอ่อนแอลงไปเรื่อยๆด้วยสื่อด้วยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในการทำให้พระเข้มแข็งเอาละนับว่าเห็นความสำคัญของพระใหม่นะคะว่าเมื่อสึกออกไปแล้วจะได้เป็นกระบอกเสียงเป็นตัวอย่างใช่ไปชี้แจงคนรุ่นใหม่ต่อไปสาธุเอาแล้ววันนี้เวลาในเบรกแรกหมดลงอย่างรวดเร็วเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการบวชของพระสุภชัยสุภชัยโยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับพุทธนิจิในช่วงที่2กันสืบต่อไปเขาเจริญพร